สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยยุคคสช.ผ่าไส้รัฐบาลประยุทธ์แก้โควิดเลอะเทอะจนวิกฤตจะกลายเป็นวิบัติไทยตกต่ำเละเทะทุกด้านโดยเมื่อวันที่26กรกฎาคมปี2564นายสมหมายภาษีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในช่วงคสช.ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กสมหมายภาษีความว่าไม่อยากเห็นวิกฤตกลายเป็นวิบัติวิกฤตของไทยวันนี้เป็นสิ่งที่คนไทยเองไม่เคยพบเคยเห็นสื่อต่างประเทศและสถาบันการเงินการคลังระหว่างประเทศที่มองเราอยู่ไม่เข้าใจว่าไทยเกิดวิกฤตอย่างนี้ได้อย่างไรไม่ว่าจะมองในมิติใดก็ตามประเทศไทยตกต่ำและเละเทะกว่าใครเขาทุกด้านผมจะยกเรื่องที่สำคัญมาให้ฟังสัก3เรื่อง1เรื่องเศรษฐกิจปี2564มีการปรับการคาดการณ์จากทุกสำนักว่า GDP ของไทยปีนี้แทนที่ต้นปีคาดว่าจะขยายตัวได้ถึง 3-4% แต่จะไปได้จริงแค่ 1.5% เทียบกับปี63ที่ติดลบหรือหดตัว 6.1% ดูให้ดีนะครับปี63 GDP ติดลบหรือหดตัวลงเป็นหุบเหวถึงลบ 6.1% ถ้าปีนี้ขยายตัว 1.5% แปลว่า GDP ของไทยปีนี้จะไต่เต้าขึ้นมาได้สูงกว่าก้นเหวนิดเดียวเท่านั้นเองปี65ต้องไต่เต้าขึ้นมาอีก 4.5% เป็นอย่างน้อยจึงจะถึงปากเหวเหนื่อยแน่ครับเมื่อ GDP ขยายตัวไม่ได้ดังที่คาดหมายของทางการสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการเพิ่มความกดดันให้ทุกภาคส่วนอัตราส่วนของหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ว่าจะไม่เกิน 60% ของ GDP ก็จะได้เห็นในเวลาไม่กี่เดือนข้างหน้าว่าต้องทะลุ 60% อัตราหนี้ครัวเรือนเมื่อสิ้นไตรมาสแรกปีนี้ซึ่งอยู่ที่ 90.5% ของ GDP แทนที่จะลดตามคำสั่งของผู้นำก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเป็น 92, 93, 94% ให้เห็นจะถ้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะเปิดเผยตัวเลขทางเศรษฐกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องออกมาสู่สาธารณชนอย่างตรงไปตรงมาแบบยังสำนึกได้ว่าเงินเดือนที่ได้รับมาจากภาษีของประชาชนที่ต้องทนลำบากกันทั่วหน้าเราก็คงจะได้เห็นตัวดัชนีทางเศรษฐกิจแทบทุกตัวกำลังดิ่งลงไปสู่ความตกต่ำทั้งนั้นป่วยการที่จะมาถามว่าแล้วจะแก้เศรษฐกิจตกต่ำกันอย่างไรเวลานี้มีทางเดียวเท่านั้นที่จะแก้ได้ก็คือสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่กำลังเรียกร้องการสนั่นเมืองอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละ2เรื่องการต่อสู้กับโควิดในที่ของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดไว้ชัดเจนให้รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทุกระดับชั้นอย่างเท่าเทียมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องดูแลด้านสาธารณสุขของประชาชนตามมาตรา47ที่ได้บัญญัติว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่เมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 เราคนไทยทั้งหลายก็ได้รู้เห็นกันชัดเจนว่าการเข้าแก้ไขปัญหาโควิด-19 ในช่วงรวม2ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลนี้ได้ใส่ใจดูแลประชาชนคนไทยแค่ไหนประชาชนทุกสาขาอาชีพจะยากดีมีจนแค่ไหนก็ได้เห็นกันเต็มตาแล้วว่ารัฐบาลนี้มีปัญญาป้องกันและขจัดโรคติดต่อกันแค่ไหนกันการพูดเรื่องวัคซีนเลอะเทอะแบบแก้ตัวไปวันๆการป้องกันการระบาดของโรคร้ายเป็นอย่างไรไม่ต้องพูดตัวเลขการเพิ่มขึ้นของคนติดเชื้อและคนป่วยตายแต่ละวันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกวันนี้มันก็ฟ้องอยู่แล้วลองหันไปดูในต่างประเทศกันบ้างจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 กันอย่างไรผมได้ฟังการบอกเล่าจากเพื่อนคนไทยที่อยู่ในประเทศเยอรมนีมานานปีฟังได้ว่าที่เยอรมนีอังเกลาแมเคิล
ผู้นำหญิงที่ได้รับการศรัทธาและยกย่องจากประชาชนของเขาอย่างมากมายมายาวนานถึง4สมัยของการเลือกตั้งติดต่อกัน16ปีตอนนี้ผู้นำได้ทำให้ประเทศเขาผ่านวิกฤตโควิด-19จากเมื่อช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาที่มีการติดเชื้อระบาดรายวันหลักหมื่นแต่ขณะนี้มีแค่หลักร้อยเท่านั้นความสำเร็จของการต่อสู้กับโควิด-19 ของผู้นำเยอรมนีมีอยู่3ประการเท่านั้นคือประการแรกผู้นำกล้าออกมารับความผิดพลาดและขอโทษต่อประชาชนทุกครั้งที่ได้ตัดสินใจกระทำผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการล็อกดาวน์ประเทศล่าช้าจนทำให้เกิดการระบาดในระลอกใหม่หรือการใช้วัคซีนผิดพลาดจนต้องเปลี่ยนวัคซีนประการที่2รัฐจัดระบบการตรวจได้ทั่วถึงมีการตรวจเชิงลึกและเพิ่มจุดตรวจมากยอมให้ประชาชนซื้อชุดตรวจราคาถูกมาตรวจเองที่บ้านทำให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงไม่ต้องออกจากบ้านไปตรวจเป็นการลดของการแพร่ระบาดอย่างมากและประการที่3คือมาตรการล็อกดาวน์ที่ยาวนานถึง6เดือนและทำการเยียวยาประชาชนอย่างจริงจังมีการจัดหาวัคซีนเช่นโมโนนาและไฟเซอร์มาฉีดให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสามารถฉีดเข็มแรกได้ 90% ของประชากรในเวลาอันสั้นที่สำคัญคือมีการตัดงบประมาณด้านอื่นๆที่ไม่ค่อยจำเป็นอย่างมากมาใช้ในการเยียวยาไม่ใช่เอาแต่กู้เงินเป็นล้านล้านบาทแบบไทยจึงทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจเห็นใจและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มที่จนรัฐบาลประสบความสำเร็จนี่คือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแบบตรงไปตรงมาของประเทศเยอรมนีมันช่างต่างกับรัฐบาลไทยอย่างฟ้ากับดิน3ประเทศจะวิบัติไหมเมื่อดูการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลและได้เห็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ทรุดลงเร็วทุกวันกับได้เห็นการต่อสู้กับโควิด-19 ที่ผ่านมาอย่างมั่วซั่วเละเทะก็ต้องมาคิดถึงสิ่งที่คนไทยทั้งชาติอาจจะต้องเผชิญกับความวิบัติและรัฐบาลล้มเหลวซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่อยากจะเห็นเมื่อมาถึงขั้นนี้บรรดานักธุรกิจและผู้รู้มากคนมักจะถามว่าตอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี2540รุนแรงเหมือนตอนนี้ไหมผมซึ่งนั่งทำงานอยู่ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งอยู่ตรงกลางที่ระเบิดทางเศรษฐกิจตกขอเรียนว่าครั้งนั้นวิกฤตกระทบต่อสถานะของประเทศหนักในเรื่องการไม่มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศไว้สำหรับการชำระหนี้เงินกู้ต่างประเทศที่มีจำนวนมากมายได้กระทบต่อพ่อค้าและนักธุรกิจที่กู้ทั้งเงินดอลลาร์และเงินบาทมาสร้างฟองสบู่จนล้มคว่ำไปทั่วเพราะรัฐบาลต้องลอยตัวค่าเงินบาททำให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงเกือบเท่าตัวจากดอลลาร์ละ 26-27 บาทเป็นประมาณ50บาทแต่สำหรับประชาชนคนจนไม่ทุกทรมานและอดอยากปากแห้งจนถึงกับต้องตายข้างถนนจนถึงกับเจ็บป่วยแล้วโรงพยาบาลไม่มีเตียงรับและจนถึงกับเตาเผาศพรับไม่ไหวเหมือนตอนนี้สิ่งที่สมัยวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งกับวิกฤตโควิด-19 แตกต่างกันอย่างมากก็คือการใช้จ่ายและการจัดงบประมาณภาครัฐสมัยต้มยำกุ้งประเทศหมดอิสรภาพทางการเงินการคลังเพราะถูกกำกับดูแลและควบคุมโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF อย่างประชิดตัวนอกจากวางตัวเจ้าหน้าที่ให้กำกับควบคุมอยู่ในบ้านเราแล้ว IMF จะส่งคณะผู้กำกับดูแลจากสำนักงานใหญ่ที่วอชิงตันดีซีมาพบตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหน่วยงานเศรษฐกิจไทยทุก45วันหรืออย่างช้าไม่เกิน3เดือนสมัยนั้นภาครัฐถูกควบคุมเรื่องการเงินการคลังโดย IMF อย่างเหนียวแน่นรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังไม่สามารถกู้เงินพิเศษโดยการออกพระราชกำหนดมาใช้เป็นล้านล้านบาทเหมือนสมัยนี้ได้การตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ2541ถึง2542รัฐบาลต้องรัดเข็มขัดลงมาถึงรูสุดท้ายไม่เหมือนงบประมาณปี64ที่ผ่านมาและปี65ที่กำลังอภิปรายกันในคณะกรรมาธิการแปรยติงบประมาณตอนนี้โดยสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ประชาชนได้เลือกตั้งเข้ามาที่ได้อภิปรายกันเหมือนประเทศอยู่ในภาวะปกติ
รัฐบาลที่ท่านชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นไม่ต้องรอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสื่อออกมาเรียกร้องใดๆท่านได้ส่งท่านรัฐมนตรีครั้งของท่านซึ่งมีผมติดตามไปด้วยให้บินไปวอชิงตันดีซีเพื่อขอพบกับประธานาธิบดีบิลคลินตันซึ่งเป็นการนัดหมายเป็นกรณีพิเศษมากเพื่อเจรจาให้ไทยขอยกเลิกสัญญาซื้อฝูงบินขับไล่ F-18 จากสหรัฐซึ่งสัญญานั้นได้มีการสั่งซื้อและวางเงินมัดจำไว้ในสมัยรัฐบาลก่อนนั้นผลของการเจรจารัฐบาลสหรัฐยอมตามที่ขอเพราะเห็นใจกับการต้องเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งของไทยส่วนมัดจำที่วางไว้เขาก็ไม่ริบแต่ให้ใช้ซื้ออาวุธอื่นแทนได้อย่างไรก็ตามถึงจะมีคนอดอยากและล้มตายด้วยโรคร้ายที่ระบาดเพิ่มขึ้นทุกวันจนไทยพุ่งติดอันดับที่47ของโลกแต่ดูเหมือนรัฐบาลนี้กลับไม่ยี่หร่ากับผลของการระบาดของโควิด-19 สักเท่าใดแต่กลับมีการนำเสนอของงบซื้อเรือดำน้ำอีก2ลำเข้าไปในงบประมาณปี65ซึ่งตามข่าวว่าท่านนายกสั่งให้ถอนเรื่องไปแล้วแต่เข้าใจว่าคงเป็นการเลื่อนไปของงบปีหน้าซึ่งปีหน้าเศรษฐกิจก็ยังไม่พ้นปากเหวอยู่ดีนอกจากนี้ยังมีการของงบซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อไว้ใช้ควบคุมฝูงชนอีกด้วยการแสดงออกของรัฐบาลในการขอตั้งงบรายจ่ายดังกล่าวนี้มันแสดงให้เห็นชัดเจนถึงการไม่ใส่ใจในการป้องกันรักษาชีวิตของคนไทยของรัฐบาลคิดว่าคนไทยทนรับทุกอย่างได้หรือไงไม่เห็นเงาของความวิบัติที่กำลังก่อตัวกันบ้างหรือครับโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นควรฟังคำแนะนำของท่านนะคะเพราะอย่างน้อยท่านก็เคยทำตำแหน่งนี้มาก่อนค่ะวิกฤตต้มยำกุ้งคือวิกฤตของคนรวยแต่หนูมีความรู้สึกว่ามันหนักกว่าต้มยำกุ้งมันโดนกันทุกคนยิ่งประชาชนคนรักย่าเยอะกว่าคนรวยโควิดคนรวยส่วนใหญ่ก็รอดแต่คนจนตายกันทั่วหน้านายกแห่งประวัติศาสตร์บริหารประเทศไทยได้ห่วยแตกคนอดอยากยากจนตกงานมีทุกอย่างครบอย่างนี้ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานรุ่นต่อไปดูไว้เลยก็เคยอยู่ด้วยกันมาก็คงจะรู้สันดานกันดีแหละครับจริงค่ะตกต่ำเละเทะไปหมดเหนื่อยใจแทนเลยลุงคือสุดยอดของผู้นำที่ทำให้คนทุกชั้นรวมตัวกันด่ากันทั้งประเทศผมว่าหายากนะครับควรอนุรักษ์ไว้บนหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยได้เลยเอาทักษิณคืนมาแก้ปัญหาจับประยุทธ์กับคณะขังคุกให้หมดคนบางกลุ่มก็เหมือนอยู่คนละประเทศเลยนะครับหลับหูหลับตาเชียร์จะวิบัติอย่างไรก็ไม่ใหญ่ดีแปลกจริงๆขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดขอขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชม